เหตุผลที่ผู้แทนรัษฎรของพรรคก้าวไกลไม่สามารถโหวตเห็นชอบได้นั้นเป็นเหตุผลง่ายๆนะครับเพราะเราเห็นว่าการจัดตั้งรัฐบาลที่เป็นอยู่ในขณะน,นี้เป็นการจัดตั้งรัฐบาลที่ขัดต่อเจตจำนงของพี่น้องประชาชนที่ได้แสดงออกไปแล้วตรงไปตรงมาในวันที่14พฤษภาคม2,566 ว่าประชาชนส่วนใหญ่ต้องการยุติรัฐบาลและระบบการเมืองที่สืบทอดอำนาจมาจากรัฐประหารของคอสช,ชท่านตระพานครับพวกเราพักเก้าไกลย,ยันเห็นด้วยว่าการจัดตั้งรัฐบาลที่เป็นอยู่ในขณะน,นี้ไม่ใช่การพยายามที่จะสลายขั้วความขัดแย้งเพื่อให้ประเทศไทย เดินหน้าต่อแต่มันคือการต่อลมหายใจให้กับระบบการเมืองที่ระบบคอสอชอวางไว้และต้องการดำเนินสืบไปท่านประธานครับหลายคนบอกว่าการจัดตั้งรัฐบาลแบบพิเศษที่กลำลังดำเนินการอยู่นี้เป็นความจำเป็นทางการเมืองที่หลีกเลี่ยงไม่ได้พักการเมืองและนักการเมืองจำเป็นต้องกืนเลือด จำเป็นต้องจ่ายต้นทุนทางการเมืองมหาศาลโดยมีวาระของประชาชนและวาระของประเทศเป็นตัวตั้งแต่ผมอยากจะชวนท่านประธานลองคิดใหม่นะครับว่าแล้วอะไรคือราคาอะไรคือต้นทุนที่ประชาชนและสังคมไทยจะต้องจ่ายบ้างให้แก่การจัดตั้งรัฐบาลแบบพิเศษที่เป็นอยู่ในขณะน,นี้ประการแรก ผมเห็นว่าราคาที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องจ่ายคือความหวังท่านประธานครับการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมา mm. เคยเป็นวันแห่งความหวังของประชาชนพวกเขาหวังนะครับว่าเสียงของพวกเขาจะทำให้การเมืองไทยออกจากระบบที่เป็นมรดกของคณะรัฐประหารได้ในที่สุด โดยสันติพวกเขาหวังว่าเสียงของพวกเขาจะทำให้การเมืองของไทยเดินหน้าไปสู่อนาคตไม่ใช่เดินวนกลับไปสู่อดีตอย่างที่พวกเขารับรู้กันอยู่ในขณะน,นี้ประการที่สองผมเห็นว่าราคาที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องจ่าย ให้กับการจัดตั้งรัฐบ,บาลแผบพิเศษในขณะนี้คืออำนาจครับท่านประธานครับพี่น้องประชาชนเคยเชื่อจริงๆว่าในระบอบประชาธิปไตยอำนาจสูงสุดนั้นคืออำนาจของประชาชนแต่เมื่อพวกเขาเอาไปใช้อำนาจด้วยตนเองแล้วนะครับในวันเลือกตั้งเมื่อวันที่14บสีพฤษภาคมที่ผ่านมาปรากฏว่า การจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งกับกลายเป็นการจัดตั้งรัฐบาลแบบพิเศษที่อนุญาตให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งได้พอเป็นพิธีแต่จะไม่มีวันยอมให้อำนาจเป็นของประชาชนจริงๆนั่นคือราคาที่พี่น้องประชาชนต้องจ่ายปรากฏว่า ประชาชนเพิ่งค้นพบครับว่าตอนนี้ระบอบประชาธิปไตยของบ้านเรากลายเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีประชาชนเป็นไม้ประดับไม่ใช่เจ้าของอำนาจอาธิปไตยอย่างแท้จริงประการที่สราคาที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องจ่ายคือความศรัทธาครับ ท่านประธานครับการจัดตั้งรัฐบาลแบบพิเศษกำลังทำให้พวกเราสูญเสียต้นทุนทางสังคมที่สำคัญนั่นคือความศรัทธาของประชาชนในระบบรัฐสภาความเชื่อมัน่นศรัทธาของประชาชนเป็นพื้นฐานสำคัญในระบอบประชาธิปไตยและเมื่อไหร่ที่ประชาชนหมดศรัทธาต่อระบบการเมืองหรือสถาบันทางการเมืองใดๆแล้ว นั่นย่อมเป็นอันตรายเป็นสัญญาณอันตรายต่อการเมืองของเราในอนาคตท่านประธานครับผมอยากจะฝากความหวังดีผ่านไปยังท่านสมาชิกรัฐสภาทุกท่านว่าหัวใจของปัญหาความขัดแย้งในทางการเมืองในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา คือการประทะขัดแย้งกันระหว่างอำนาจของประชาชนที่แสดงออกผ่านการเลือกตั้งกับอำนาจที่ไม่ได้มาจากประชาชนท่านประธานครับจนถึงวันนี้เรายังหาทางออกจากการเมืองอันนี้ไม่ได้แล้วเราเห็นว่า ทางออกจากความขัดแย้งทางการเมืองที่ยืดเดยื้อนี้ไม่ใช่การสลายขั้วความขัดแย้งอย่างผิวเผินด้วยการจัดตั้งรัฐบาลผสมพันธ์ข้ามขั้วแต่ทางออกที่พวกเราต้องช่วยกันแสวงหาคือระบบการเมืองที่จะกลายเป็นฉันทามติใหม่โดยวางอยู่บนหลักการพื้นฐานสำคัญที่ว่า อำนาจสูงสุดต้องเป็นของประชาชนครับแล้วเมื่อไหร่ที่เรายังสยบยอมหรือต่อลมหายใจให้กับระบบที่เราเรียกกันว่าประชาธิปไตยแต่ตอบไม่ได้ว่าประชาชนอยู่ตรงไหนในระบบนี้เราจะไม่มีาหาทางออกหรือสลายความขัดแย้งได้ครับ เมื่อไรเรายังสยบยอมและต่อลมหายใจให้กับระบอบการเมืองที่บอกว่าเป็นประชาธิปไตยแต่ไม่ยอมเคารพอำนาจประชาชนเมื่อนั้นประชาชนจะสูญสิ้นศรัทธาต่อระบบการเมืองของเราในที่สุดและมันสุ่มเสี่ยง ที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงในทางการเมืองได้ในอนา,นอนาคตนี่คือความหวังดีที่ผมเองในฐานะผู้แทนของพรรคเก้าไกลอยากจะเรียนฝากไปยังท่านสมาชิกรัฐสภาทุกคนว่าเราเองก็ไม่ได้อยากเห็นอนาคตแบบนี้สุดท้ายครับผมอยากจะเรียนประธาน สภาผ่านไปยังพี่น้องประชาชนนะครับว่าแน่นอนครับผมทราบดีว่าพี่น้องประชาชนจํานวนมากนับล้านคนกํำลังผิดหวังกําลังโกรธหรือกําลังคับข้องใจกับการเมืองที่เกิดขึ้นแต่ผมอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนนะครับผ่านประธานและสภาอย่างนี้ว่า การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามันได้สะท้อนแล้วว่าสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่มันยังอาจจะยังเปลี่ยนไม่มากพอดังนั้นแม้ว่าท่านจะไม่พอใจท่านจะผิดหวังท่านจะคับข้องใจแต่ขออย่าให้หันหลังให้กับการเมืองเราต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและเปลี่ยนแปลงมันให้ได้ ทำให้การเมืองของเราทําให้ระบอบประชาธิปไตยของเราเป็นประชาธิปไตยจริงๆทําให้อํานาจสูงสุดในประเทศนี้เป็นของประชาชนจริงๆขอบคุณครับ